สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความรักมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นกับดิฉันปาลีบุญเสนอค่ะเรื่องราวของรักเมืองไทยในวันนี้เป็นเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีการพัฒนาบ้านโคกล่ามแสงอารามตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะขอต้อนรับคุณวิชาจันทร์กรมผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสำนักงานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวันนี้ค่ะท่านมาในบทบาทของนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารพัฒนาระดับพื้นที่ในภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนในชนบทค่ะสวัสดีคุณวิชาค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณวิชาก่อนถึงแรงจูงใจค่ะที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคำถามนะฮะก็ผมคิดว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องตรงกับบทบาทหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับประกอบกับในเรื่องของมหาวิทยาลัยเองนั่นนะก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราก็จะได้นอกจากความรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังได้ในเรื่องของคอนเนคชั่นนะซึ่งจะสามารถนำไปเชื่อมโยงกันทำงานร่วมกันเมื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะฮะค่ะแล้วถ้าหากพูดถึงการพัฒนาในภูมิภาคและการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็อยากจะให้คุณวิชาช่วยเล่าถึงงานที่ทำความสำเร็จอะค่ะที่ทำอยู่ในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะครับก่อนอื่นเลยเราก็คงต้องเรียนว่าวันนี้เราก็ทราบโดยทั่วกันแล้วนะครับว่าเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับปัญหาที่เราพบเจออยู่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยเราก็มีตัวเลขที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเรามีสถิติของผู้ที่มีความยากจนนะครับหรือมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยต่ำกว่าค่าที่เขากำหนดนะฮะที่สภาพัฒน์กำหนดอยู่เป็นจำนวนมากเกือบจะประมาณ 10% เห็นจะได้นะฮะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นตัวฉุดรั้งแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เมืองไทยเราอาจจะไปต่อได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าในสถานการณ์ที่เราเจอกับสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดนะครับแล้วก็สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียิ่งเป็นตัวที่ทำให้เรามีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรนะครับจริงๆเมืองไทยเราก็มีจุดแข็งมากมายโดยเฉพาะความเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับที่มีทรัพยากรค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนี่ผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าได้มีโอกาสทำงานอยู่ในจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนะครับก็จะทำให้มีความเข้าใจแล้วก็ได้รับรู้สภาพปัญหาของชุมชนนะครับและจุดแตกหักของการพัฒนาในระยะต่อไปนะฮะหลังโควิดที่เราจะต้องหันกลับมาทบทวนเขาเรียกอะไรการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามีความยากลำบากหรืออะไรไหมคะที่ในการที่ต้องลงไปพัฒนาในชุมชนการติดต่อประสานงานหรืออะไรต่างๆกับผู้คนในหมู่บ้านค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นความยากลำบากยากลำบากหรือว่าปัญหาอุปสรรคนะเราก็มองเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าจริงๆยิ่งยากยิ่งท้าทายผมว่าเรื่องการสื่อสารการประสานงานนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจหลักการเข้าถึงและพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปช่วยพูดคุยกันแล้วปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งมันจำเป็นต้องเขาเรียกว่าเชื่อมโยงบูรณาการหรือว่าซินเนอร์จี้กันเข้ามาทำงานอย่างกรณีบ้านโคกล่ามแสงอารามที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่า
เรามัวจะไปสนใจภายนอกมากไปหรือเปล่าในขณะที่ชุมชนเราเองเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะครับในหมู่บ้านโคกล่ามแสงอลามเนี่ยผมพูดถึงแบ็คกราวนิดหนึ่งนะครับก็มีประชากรสัก 1,300 คนโดยประมาณนะครับมีครัวเรือนก็จะประมาณสัก270ครัวเรือนนะครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี45จนถึง54เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความยากลำบากนะครับมีหนี้สินครัวเรือนค่อนข้างสูงนะฮะครัวเรือนนึงเนี่ยหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทนะครับการทำการเกษตรก็จะมีปัญหาก็อ้างว่าไม่มีน้ำนะฮะหลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนนะฮะไปทำงานในต่างจังหวัดหรือไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็บางครั้งก็เอาที่ไปจำนองธนาคารบางครั้งเนี่ยก็เจอปัญหาว่าที่ดินก็ถูกยึดไปนะฮะบางทีครอบครัวก็แตกแยกนะฮะก็เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาใช่ครอบครัวแตกแยกลูกเต้าก็มาติดยาเสพติดอะไรเงี้ยก็ทั้งครอบครัวทั้งชุมชนก็ขาดความเข้มแข็งไปพร้อมกันนะฮะพอในชุมชนเรามีปัญหาคนที่ติดยาเสพติดหรือมีปัญหาพวกนี้ด้านสุขภาพจิตหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำลายความปลอดภัยของชุมชนไปด้วยในตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยจุดเปลี่ยนของการพัฒนาน่าสนใจมากในส่วนของห้วยคล้ายเนี่ยสามารถจะเป็นต้นแบบได้นะครับก็คือว่าในปี54เนี่ยได้มีการเข้ามาพูดคุยกันนะครับโดยการนำของมูลนิธิปิดทองหลังพระนะครับที่เข้ามาชักชวนหมู่บ้านแล้วก็มานั่งทบทวนปัญหานะครับมาศึกษาข้อมูลว่าข้อมูลเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรมีรายได้อย่างไรมีปัญหาอย่างไรก็คือเราทำงานร่วมกันกับชุมชนไปเลยใช่ใช่ฮะก็มูลนิธิปิดทองหลังพระเขาก็มาชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็มานั่งคุยกันนะครับแล้วก็มีการประชุมประชาคมชาวบ้านแล้วก็ชักชวนชาวบ้านว่าเอ๊ปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้านชุมชนเรามันคืออะไรนะครับซึ่งเขาก็ทีแรกเขาก็บอกเอ๊ะปัญหาของเรามันคือขาดแคลนน้ำนะฮะเพราะว่าไม่มีน้ำทำนานะครับปกติก็จะทำนาได้ปีเดียวปีละครั้งปีละครั้งฝนปีละครั้งเท่านั้นก็พึ่งฟ้าพึ่งฝนไปนะครับแต่ว่ามันโชคดีมากก็คือว่าหมู่บ้านเนี้ยบังเอิญเมื่อปี2546ได้มีราษฎรเนี่ยก็ทูลเกล้าขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านก็พระราชทานผ่านกรมชลประทานลงมานะครับแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ให้เรียกว่าห้วยคล้ายนั้นแหล่งน้ำห้วยคล้ายก็เป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านนี้ชุมชนเลยใช่ก็ปี51เขาก็สร้างเสร็จนะครับก็ย้อนมาที่ตรงผมบอกว่าปี56ก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกันนะครับเอ๊ะปัญหาที่แท้จริงคืออะไรก็หลายคนก็บอกไม่มีน้ําแต่บางคนก็บอกไม่ใช่ไม่มีน้ํานะแต่ว่าปัญหาคือปัญญาของการที่จะเอาน้ําลงมาเราไม่สามารถจะเอาน้ําลงมาใช้ต่างหากเพราะว่าลําห้วยมันก็จะต่ํากว่าที่นาแล้วมันก็จํากัดพื้นที่อยู่แค่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณสัก 7-800 ไร่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ําใช่ใช่แล้วอ่างเก็บน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําจะได้ประโยชน์แต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านนั้นไม่ได้ประโยชน์นะครับเขาก็เลยเอ๊ะเราทำไงดีสุดท้ายเขาก็เลยได้ข้อตกลงว่าเราน่าจะต้องทำก็เรียกสปินเวย์ให้มันสูงขึ้นเพื่อให้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับพอมันเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มกำลังแรงดันในการผันน้ำลงไปครับแล้วก็มีการพัฒนาพวกเขาเรียกว่าอ่างพวงทำเป็นพวงๆลงไปนะเป็นเหมือนแก้มลิงนะครับไปอีก3ก็เหมือนขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็ทำท่อลอดใต้ท้ายลอดใต้อ่างแล้วก็ปล่อยทำก๊อกน้ำต่อเชื่อมกันไปจากเดิมเคยได้ประโยชน์อยู่ประมาณสัก800ไร่เนี่ยเขาทำอยู่ 2-3 ปีเนี่ยก็ได้พื้นที่รับประโยชน์เกือบ 2,000 ไร่นะครับทีนี้ตอนที่ทำเนี่ยขยายไป 2-3 ไร่เนี่ยมันก็เริ่มพอน้ำมาชีวิตก็มาก็เริ่มมีการทำพืชหลังนาใส่องค์ความรู้เข้าไปนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยพอมันจัดการได้เพราะมันใช้ระบบเปิดวาล์วน้ำเข้าไปมันบางที่ก็ทำนาปลังได้ก็เริ่มปลูกพืชได้มากขึ้นหรือปลูกพืชอื่นๆไปได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ทำเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรผสมผสานนะครับก็ทำให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสทางจังหวัดเองก็ทางจังหวัดอุดรธานีนะฮะสมัยนั้นก็พัฒนาโครงการเรียกว่าตลาดร่มเขียวนะครับก็คือตั้งอยู่ที่แถวริมหนองประจักษ์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอุดรนะคนที่ห้วยคายเขาก็เอาของไปขายที่นี่นะครับก็เป็นจุดขายของก็เป็นการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบตลาดที่รองรับผลผลิตจากทางชุมชนไปขายที่นี่นะครับก็ทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาผมจำตัวเลขได้คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายได้กับหนี้สินเนี่ยหนี้สินสูงกว่ารายได้เขาอยู่ประมาณปีละประมาณ 3.5 ล้านแต่พอทำไปตั้งแต่ปี55มาจนถึงปี63เนี่ยกลายว่ารายได้รวมของคนหมู่บ้านเนี่ยประมาณ21เพิ่มมากขึ้น21ล้านค่ะเพิ่มไปหลายเท่าเลยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วอยากจะถามคุณวิชาว่ามุมมองต่อปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาบ้านโคกล่ามแสงอารามเป็นอย่างไรบ้างคะตรงนี้ผมอยากจะเรียนเรื่องของจุดซักเซสที่น่าสนใจอันนึงนะคือเรื่องของเขาจัดการความเสี่ยงในตัวของโครงการคือแปลกว่าโครงการอื่นๆหรือวิธีการที่เราเห็นการแก้ปัญหาความยากจนหรือพัฒนาชุมชนในที่อื่นเนี่ยอาจจะหลากหลายแต่ที่นี่อันนึงคือเวลาประชุมชาวบ้านเนี่ยเขาประชุมกันเสร็จได้ข้อสรุปว่าต้องใช้ต้องทำท่อน้ำลงไปแล้วก็ต้องมีการต่อท่อมีซื้อวัสดุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้ให้ตังค์คือโครงการนี้ไม่ได้ให้งบประมาณแทนที่จะเอาเงินโยนลงไปเราเอาของไปให้เขาแทนคุณต้องการวัสดุเท่าไหร่คุณต้องการท่อขนาดเท่าไหร่กี่เมตรคุณต้องการปูนเท่าไหร่คุณเอาวัสดุไปไม่ได้ให้เงินไปแล้วก็ไม่มีค่าแรงด้วยชุมชนเนี่ยที่ตกลงกันว่าจะทำนู่นทำนี่จะต้องเอาใจมาด้วยคือต้องมาช่วยกันทำใช่ก็ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเขาเอาเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเป็นตัวตั้งฉะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันก็คือการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้สำคัญคือทำให้เขาเปิดใจนะครับอันที่สองคือเขาจะต้องใช้ Data ใช้องค์ความรู้ในการเข้ามาช่วยอันที่สามก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าสร้างผู้นำขึ้นมาผู้นำหลายๆคนขึ้นมาให้เกิดขึ้นในชุมชนให้เกิดการระเบิดจากข้างในเพราะจริงๆการพัฒนาที่สำคัญที่สุดมันก็คือการพัฒนาคนนั่นเองนะครับและอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จแล้วก็น่าจะเอาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนก็คือเรื่องของการคอร์ปอเรทหรือความร่วมมือกันความร่วมมือกันครับระหว่างภาครัฐและเจ้าหน้าที่อันนี้น่าสนใจคือมี13องค์กรเข้ามาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของซัพพลายเออร์ที่ส่งพวกท่อพวกวัสดุอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยก็แล้วก็ขายให้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 30% คือ100บาทขาย70บาทให้กับทางมูลนิธิปิดทองหลังพระก็สามารถช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นใช่แล้ว คือเอกชนเองเขาก็ได้ทำกิจกรรม CSR ได้ตอบแทนสังคมด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยความสำเร็จมาตั้งแต่ปี55แล้วนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุดรธานีเองเนี่ยก็หยิบเอาไปขยายผลในทั้งจังหวัดเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีการนำไปขับเคลื่อนในจังหวัดอื่นๆด้วยเราก็กระจายลองเอาโมเดลเนี้ยไปลองใช้กับจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงก่อนขยายไปเรื่อยๆครับช่วงปี62เนี่ยผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดตอนของอุดรช่วงนั้นก็ทำการขยายผลไปทั้งจังหวัดทั้ง20อำเภอนะครับก็พื้นที่รับประโยชน์อยู่ประมาณสัก 84,000 ไร่นะครับสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้นเดียวนะครับก็เป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ครับค่ะคิดว่าการพัฒนาคงไม่สามารถหยุดนิ่งได้นะคะหากหยุดเมื่อไหร่ก็คือการมันก็คือการถอยหลังเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคหลังโควิดอย่างนี้แล้วที่เกิดวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า new normal นะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆในมุมมองของคุณวิชามองว่าชุมชนและภาคการเกษตรจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะแน่นอนฮะผมคิดว่าในการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันจนถึงต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งเราเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่าเรื่องของเกษตรยั่งยืนเกษตรที่มันเบียดเบียนน้อยนะฮะเกษตรที่มันไปได้กับความสมดุลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเกษตรกรในยุคหน้าเองต้องเป็นเกษตรกรที่สมาร์ทแต่คำว่าสมาร์ทอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว
แต่เป็นสามารถปรับตัวได้เป็นเกษตรกรที่ใช้องค์ความรู้แล้วก็ปรับตัวได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้องค์ความรู้ก็มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็องค์ความรู้ของเกษตรกรเองแล้วก็เอามาบูรณาการร่วมกันครับครับอย่างกรณีห้วยคายเนี่ยขณะนี้ทางจังหวัดอุดรธานีเองก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ 5G เพราะในการทำงานของโครงการเนี้ยก็มีปัญหาในเรื่องของท่อมันเก่ามันมีตะกันติดอยู่ตามท่อมันเราก็ไม่รู้ว่าท่อตรงช่วงไหนที่มันเสียจะซ่อมตรงไหนหรือว่าบางทีเราก็ปล่อยน้ำมากไปน้อยไปต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกสทช.เองแล้วก็สทช.หรือสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับจังหวัดแล้วก็รวมทั้งสถาบันปิดทองหลังพระที่จะเอาโครงการนี้มาลงเพื่อพัฒนาระบบ 5G นะฮะแล้วก็ใช้ระบบเซนเซอริตี้หรือระบบ Internet of Things เข้ามาช่วยให้มีการทำเซ็นเซอร์ว่าตรงช่วงนี้เนี่ยมันจะปล่อยที่เขาจะปล่อยน้ำเท่าไหร่ยังไงในอัตโนมัติเลยแล้วก็ตัวเช็คพอยต์ของที่เราติดตั้งในท่อเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเกิดน้ำไม่ค่อยไหลเนี่ยท่อตรงไหนที่มันเป็นปัญหาก็จะได้ซ่อมเฉพาะจุดได้อันนี้ก็ไม่ต้องรื้อทั้งท่อแล้วก็มาซ่อมเราก็จะรู้ว่าจุดนี้เสียจุดนี้เสียแล้วก็ประหยัดงบประมาณอันนี้ถือเป็นการต่อยอดที่ดีฮะคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ความหมายก็ชัดเจนคือเราต้องหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเกษตรกรเองจะต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสโดยใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดก็จะทำให้ชุมชนนะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นคำตอบของความว่าเกษตรยั่งยืนชุมชนยั่งยืนนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ในด้านการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดชุมชนแล้วก็ภาครัฐโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริโดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารวมถึงการนำโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาภาคเกษตรแบบยั่งยืนสู่ก้าวถัดไปค่ะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะท้ายนี้ค่ะคุณวิชาอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะก็ผมอาจจะฝากแค่สองประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือผมมองว่าวันนี้ทุกคนควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็งวิธีการที่อยากจะฝากก็คืออย่างของที่คกล่ามแสงอลามเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจวิธีการคือต้องบอกว่าในทางยุทธศาสตร์วิธีการเดิมก็ย่อมให้ผลแบบเดิมฉะนั้นเราลองมาดูวิธีการใหม่บ้างนะฮะวิธีการที่เป็นราชการเพียวๆอาจจะไม่สำเร็จเดียดได้ดีเท่ากับวิธีการที่เขาดำเนินการที่บ้านโคกล่ามแสงอลามนะครับอันนั้นในประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะฝากประเด็นที่สองคือว่าก็อยากจะเชิญชวนว่าหลักสูตรบริหารการพัฒนาที่เรากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่เนี้ยเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมชั้นเรียนกับเราเยอะเลยนะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยก็มีประสบการณ์ความสามารถมากมายนะครับที่น่าจะมาแลกเปลี่ยนแล้วทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนเนี้ยได้เกิดความรู้ได้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้อื่นแล้วสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาทั้งต่อตัวเองนะครับและต่อประเทศชาติบ้านเมืองรวมถึงชุมชนที่ผมพูดถึงในรายการนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากก็คือเราสร้างคอนเนคชั่นหากมีท่านไหนที่สามารถทำงานร่วมกับเราได้เราก็สามารถพูดคุยแล้วก็เชิญท่านเข้าไปร่วมงานได้ด้วยครับอย่างแน่นอนฮะอย่างแน่นอนฮะค่ะต้องขอบคุณคุณวิชาจันทร์กรมค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้สำหรับรายการรักเมืองไทยยังมีเรื่องราวดีๆนะมานำเสนอในทุกสัปดาห์นะคะดิฉันปาริบุญเสนอและคุณวิชาจันทร์กรมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสมัยสงครามเวียดนาม2515สหรัฐมาตั้งฐานทัพอยู่ที่อุดรธานีจะไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามวิ่งไปล่อระเบิดเลยให้เขาทิ้งลงมาให้จะไปเก็บเอาเศษมาขายกิโลละ50ตังค์ก็กลัวตายนะครับไม่ใช่ไม่กลัวตายแต่ก็ความจนจนกับตายจะเอาอะไรมันจนมากจะหาอะไรกินวันๆนี่แทบจะไม่มีกินข้าวกับหัวหอมเนี่ยครับกินอย่างไม่มีเกลือไม่มีอะไรเลยกัดหัวหอมแล้วก็เอาข้าวใส่แค่นี้แย่ที่สุดคือทำนาแล้วไม่ได้ผลค่ะขายมันทั้งปีก็ได้แค่ไม่ถึง10,000ค่ะ
วิทยุเขาโฆษณาว่าจะทำงานที่ต่างประเทศสมัครก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นไปด้วยค่ะ1,200,000ค่ะเงินที่สามีส่งมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยต้องเอาไปใช้หนี้เขาให้มันหมดเร็วๆมันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ได้มาใส่ตัวระยะเขาไปหันละตัวเขาก็มากกับเบิร์ตคือเก่าก็บ่ไม่ใส่คือเขาความแห้งแล้งกันดารคือจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาและกลายเป็นแรงผลักให้ชาวบ้านบ้านโคกล่ามแสงอารามทิ้งผืนนาบ้านเกิดแต่ปัญหาที่ดูเหมือนไร้ทางออกก็เริ่มเห็นแสงสว่างเมื่อมูลนิธิชัยพัฒนาได้เสนอต่อมูลนิธิปิดทองหลังพระให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายเป็นพื้นที่ขยายผลโดยในปี2555มูลนิธิปิดทองหลังพระก็มีมติเห็นชอบดำเนินงานโดยยังคงยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยให้ชาวบ้านร่วมลงแรงแก้ปัญหาบ้านเกิดด้วยมือของพวกเขาเองตอนนั้นห้วยที่อยู่ตรงนี้มันเป็นป่าอ้อ40ปี50ปีมันก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครมาหรือไม่มีใครมาจัดการอะไรเลยรกอย่างนั้นคุณชายมาท้าว่าถ้าพวกคุณลงมือก่อนผมถึงจะขนวัสดุอุปกรณ์มาเอาก็เอาลองดูชาวบ้านว่าอย่างนี้นะวันนั้นก็เลยชวนกันมาทางป่าอ้อ12ไร่ทางเสร็จคุณชายก็ว่าเออชาวบ้านเอาจริงคุณชายก็สั่งอุปกรณ์มาแต่ชาวบ้านต้องลงมือเองหมดเลยเป็นแนวท่อเป็นท่ออะไรชาวบ้านขุดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสริมตาน้ำที่ไหนเป็นชาวบ้านหมดเลยอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายนับเป็นพื้นที่ต้นแบบของมูลนิธิปิดทองหลังพระที่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำริกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทุกภาคส่วนโดยเริ่มที่การสร้างสปิลเวย์อ่างพวงและวางระบบส่งน้ำภายในเวลา1ปีจากน้ำที่ไม่เคยเข้านาก็เริ่มไหลลงสู่ทั่วทุกพื้นนาของชาวบ้านช่วยให้ผลผลิตจากนาข้าวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและความรู้ที่แต่ละหน่วยงานนำเข้าไปให้ก็ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชหลังนาช่วยสร้างรายได้และช่วยให้คนที่ไปขายแรงงานต่างแดนได้กลับมาทำมาหากินบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งพอน้ำมาก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรปลูกโคตรพริกได้กินนะครับเดินไปไหนมาไหนมีแต่อะไรจะกินอย่างมะเขือพริกถั่วอะไรเราไม่ได้ซื้อครับเรามีกินเราปันแจกแล้วเราก็ขายถ้าเหลือกินนี่ครับรีบโทรศัพท์แล้วก็เล่าให้แฟนฟังว่าเอ้ยโครงการนี้ดีนะไม่เคยมีโครงการไหนดีเท่านี้เลยในชีวิตไม่เคยมีอย่างนี้ความเจริญมาถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังปลูกไม่ได้นะนี่รออยู่นะกลับมาดูเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัวทำให้ชาวบ้านต้องรวมแรงร่วมคิดโดยได้มีการก่อตั้งกองทุนต่างๆเพื่อบริหารจัดการเช่นกองทุนปุ๋ยกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวกองทุนศึกษาดูงานกองทุนตลาดกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำกองทุนปศุสัตว์และกองทุนโรงสีข้าวซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากหยาดเหงื่อแรงกายที่ลงไปได้อย่างเต็มที่ก็จะเอาของมาส่งเข้ากับซอยกันแพ็คมาเซาเข้ากับคนขึ้นรถไปตลาดลุงเชียวเกษตรกรตัวจริงไปขายอุดรโอ้ยอยากปลูกหลายๆอยากเฮ็ดหลายๆเพิ่นเอาผักมาส่งก็ได้ขายมีรายได้ทุกอาทิตย์ค่ะนะเรามีกลุ่มเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไปซื้อลามข้างนอกลำบากก็เลยมาประชุมกันว่าให้เอาลงสีแล้วเอาเงินหมุนอยู่ที่บ้านเราดีครับเกษตรกรจะไม่ลำบากตะเวนซื้อลามข้างนอกผมก็ได้ตัดสินใจว่าแจกไม่ขายก็อยากได้ไปเอาแล้วสีข้าวฟรีนะครับลงสีเราได้แต่ลำกับปลายข้าวขายแล้วก็มาหมุนในลงสีเราเหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้ากองการจากจุดเริ่มต้นที่มีชาวบ้านเข้าร่วมลงแรงแก้ปัญหาให้บ้านเกิดเพียงไม่กี่ครัวเรือนถึงวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น258ครัวเรือนยิ่งไปกว่านั้นผลสำเร็จของบ้านโคกล่ามแสงอารามยังเป็นต้นแบบให้พื้นที่ใกล้เคียงได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเอง